ีครับเพื่อนๆชาวโลกนะครับวันนี้จะเอาข้อมูลนะครับการเก็บ Data Locker มานำเสนอให้ดูนะครับว่าเก็บยังไงแล้วจะมาดูยังไงนะครับเมื่อกี้ผมไปลองวิ่งมานะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมาก็จะเอามานำเสนอให้ดูว่ามันดูยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับสมมติว่าต้องการที่จะดูข้อมูลนะครับอะไรบ้างก็สร้างกราฟเหมือน Excel เลยครับโอ้ยไปเลือกนะครับลากเร็วนะครับต้องการดูอะไรก็ลากมาเลยนะครับสมมติว่าต้องการดูที่ย่านถึงประมาณสัก75นะครับเสร็จแล้วก็ปลอตกราฟเลยครับเลือกเส้นกราฟแบบมีจุดก็ได้นะครับเผื่อว่าอยากจะดูว่าจุดไหนคืออะไรนะครับโอเคการใช้งานก็เหมือน Excel นะครับต้องการตึงแนวก็เลือกที่จะตึงแนวนะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมาดูขั้นตอนการวิเคราะห์หรือว่าดูลักษณะกราฟนะครับตัวนี้กล่องผมจะจูนตามคันเร่งนะครับสังเกตตัวนี้คือที่ร่อนนะครับคือคันเร่งนะครับกราฟของตัวนี้เป็นเส้นสีเหลืองนะครับค่าตอนที่เดินเบายังไม่กดคันเร่งก็อยู่ประมาณ1โวลต์กว่าๆนะครับ1โวลต์กว่าๆพอเริ่มกดคันเร่งก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจูนต่อมาก็คืออันนี้อะไรแมปเทอร์โบนะครับแมปเทอร์โบปกติแมปเทอร์โบเดินเบาจะอยู่ที่ประมาณ1โวลต์นะครับ1โวลต์กว่าๆนะครับหลังจากผมจูนตามคันเร่งนะครับก็จะมีการขยับตามคันเร่งขึ้นมานะครับว่าเดินคันเร่งแล้วก็จะเดินตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับการจูนแบบเทอร์โบตามคันเร่งนะครับต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ Airflow นะครับปกติ Airflow จะเดินเบาอยู่ที่ประมาณ 2.2 โวลต์กว่าๆนะครับ 2.2 ตัวนี้ผมจะเซตไว้ที่ประมาณ 2.3 นะครับเติมน้ำมันตอนเดินเบานิดนึงแล้วก็จูนตามคันเร่งเหมือนกันครับเดินคันเร่งเส้นสีเหลืองเส้นตัวนี้ก็จะขึ้นขนาดเหมือนกันถ้าต้องการที่จะดูตอนนี้ผมจะลบจากเส้นของเร็วออกก่อนครับก็เลือกลบออกได้เลยนะครับก็จะดูว่าคันเร่งนะครับตอนนี้สีเหลืองสีฟ้าตอนนี้จะเป็นแบบเทอร์โบนี่เป็น Airflow แล้วนี่เป็น IAT นะครับทุกอย่างจะเดินตามคันเร่งนะครับตามที่ผมจูนนี้ก็จะดูว่าค่าขึ้นตรงสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ทำโปรแกรมไว้หรือเปล่านะครับเงื่อนไขในการจูนนะครับถ้าต้องการที่จะดูให้มันกระชับขึ้นนะครับผมก็จะสามารถที่จะเลื่อนกราฟนะครับสไลด์ดูเป็นจุดได้นะครับหรือต้องการที่จะดูจุดไหนแล้วก็ขยับเอาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ซูมกราฟขึ้นได้อีกนะครับว่าจะดูรายละเอียดขึ้นนะครับค่าคันเร่งนะครับอันนี้ Airflow นะครับอันนี้แมปเทอร์โบอันนี้แมป Airflow นะครับทุกอย่างจะเดินตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับนี่คือประโยชน์ของการเก็บ Data Locker นะครับส่วนเซ็นเซอร์ตัวอื่นที่จะเลือกมาใช้งานก็แล้วแต่ผู้ใช้นะครับว่าจะต่อสัญญาณเส้นไหนนะครับก็เลือกได้เลยนะครับตอนนี้กราฟผมต้องการดูในย่านอื่นก็ลากได้เหมือนกันครับลากไปได้เลยโอเคต่อไปมาดูส่วนของเร็วนะครับผมแยกไว้ต่างหากหรือว่าต้องการสร้างใหม่ก็แตกนะครับเร็วอินเร็วเอานะครับลากมาเลยยาวผมเก็บข้อมูลไว้ที่ขีดบรรทัดลองดูก่อนผมจะเขียนไว้พันบรรทัดนะครับอันนี้ได้แค่500แล้วผมหยุดก่อนครับก็ปลดกราฟเลยครับแบบเส้นนะครับแบบมีจุดแสดงจุดก็โอเคตัวนี้ก็จะได้ข้อมูลออกมาให้เราดูว่าเอ๊ะทำไมกราฟมันมีขึ้นขึ้นลงลงแบบนั้นนะครับจุดที่เราต้องการดูคือจุดที่มันผิดปกติเป็นภูเขาขึ้นสูงสูงชันตัวนี้เมื่อกี้ผมขับแล้วผมทำท้ายรางไว้5มิลนะครับมันก็จะมีการรางเปิดซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเกิดจากรางเปิดหรือเกิดจากโปรแกรมที่มันผิดพลาดหรือเกิดจากระบบตัวไหนมันตัดทำให้มันวิ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เก็บข้อมูล Data Locker มาแล้วก็มาเปรียบเทียบดูนะครับ
กับกราฟตัวอื่นก็จะหาดูว่าอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งครับคันเร่งแบบพวกนั้นลองมาเทียบกันดูนะครับเสร็จสิ้นทุกอย่างก็จะเป็นปกติหรือเปล่าแล้วก็จะมาดูกันนะครับซึ่งอยู่ในย่านเดียวกันหรือเปล่าโอเคขอทีนะครับเอาใหม่ก็จะไปลากมาตั้งแต่ต้นเลยครับลากมาเหมือนเร็วเลยนะครับต้นถึงท้ายก็จะดูว่าย่านที่มันมีปัญหาเนี่ยมันรูปร่างมันจะเหมือนของเร็วหรือเปล่านะครับจะตกแบบนี้ไหมโอเคกราฟก็จะตกลงเหมือนกันนะครับนี่คือกราฟของส่วนของคันเร่งไฟฟ้าจูนแมปจูนฟัวไปนะครับก็สามารถดูได้ง่ายนะครับแค่ลากกราฟแล้วกดกราฟนะครับเหมือนใช้งาน Excel ทุกอย่างครับเลือกย่านที่ต้องการได้เน้นย่านได้นะครับ โอเคคิดก่อนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ตรงไหนตอนที่มันวืดลงนะครับรถที่มันวืดลงผมก็จะถอนคันเร่งลงด้วยก็จะเป็นอาการตามนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับว่าตอนที่เราขับเราเจตนาที่จะสร้างเงื่อนไขให้กราฟมันเป็นรูปแบบไหนนะครับตัวนี้คือหลังจากมันวูบเสร็จผมจะถอนคันเร่งลงนะครับแล้วก็ลองกดใหม่กดใหม่เสร็จมันวูบลงผมก็ถอนคันเร่งแล้วกดใหม่นะครับก็จะได้รูปร่างมาแบบนี้โอเคอาการที่มันวูบหลังจากที่ผมถอนคันเร่งตัวนี้แอร์โฟนะครับแมปตัวนี้อะไรตัวนี้แมปนะครับตัวนี้อะไรตัวนี้คันเร่งครับตัวนี้ก็จะเป็น IT 1นะครับส่วนตัวนี้กราฟล่างก็จะเป็นไม่บอกเลยข้างบนตัวนี้จะเป็นเร็วอินนะครับเร็วอินสีน้ำเงินเร็วเอาที่โดนหลอกแล้วก็จะต่ำกว่าเร็วอินนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการซูมมาวิเคราะห์มันจะอยู่ในย่านของ100เท่าไหร่ครับ127ถึง163นะครับแล้วก็ไปที่127ถึง163ดูนะครับ27ประมาณนะครับประมาณ127ถึง163สักประมาณนี้190ก็ได้นะครับแล้วก็พอร์ตกราฟจะเป็นของเร็วนะครับเร็วอินเร็วเอาเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเสร็จสิ้นเลยตอนนี้เราก็จะมาดูแรงดันว่าก่อนที่ผมจะกดขึ้นไปนะครับกดแบบกระทันหันเลยนะครับปกติแรงดันก็จะอยู่ที่ประมาณแรงดันขาเข้านะครับ 1.6 ต่ำสุด 1.54 ขึ้นไป 1.8 1.65 1.54 ขึ้นไปประมาณนี้แล้วผมเดินคันเร่งครับแรงดันก็จะขึ้นไป 2.6 3.5 3.9 4.45 ขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึง 4.8 นะครับ 4.8 โวลต์นะครับมันจะถูกคุมอยู่ที่ประมาณ 4.4 ถึง 4.8 โวลต์นะครับเสร็จแล้วแรงดันก็จะร่วงลงมานะครับแบบรวดเร็วซึ่งปกติมันต้องไม่ร่วงลงมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดรางไม่เปิดนะครับมันต้องลอยๆตัวหรือว่าอาจจะต่ำๆสูงๆอยู่ในย่านของ4โวลต์นะครับแต่ตัวนี้คือร่วงลงมาถึง 0.7 โวลต์นะครับถามว่าเออร์เลอร์มั้ยตัวนี้เออร์เลอร์ขึ้นนะครับถ้ารางเปิดแบบนี้สำหรับไททันจะดับไปเลยนะครับแต่ของผมจะมีตัวเคลียร์เออร์เลอร์นะครับกดระหว่างที่กดคันเร่งอยู่เนี่ยมันจะไม่เออร์เลอร์นะครับแต่รถมันจะเดินไม่ได้มันจะสวิงวึ้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 งก็คือค่าประมาณนี้นะครับพอมันถูกเคลียร์เออร์อัตโนมัตินะครับหลังจากมันถูกตัดเสร็จแล้วมันก็จะพยุงแรงดันอยู่ที่ประมาณ1โวลต์นะครับนี่คือตอนที่มันตัดหลังจากตัดแล้วมันพยายามที่จะดับเครื่องด้วยนะครับโอเคถ้าต้องการดูหลังจากนี้หลังจากนี้ก็แค่ลากเส้นลงมาครับลากกลุ่มตัวนี้ลงมาก็จะได้กราฟขยับมาในส่วนนี้เพิ่มขึ้นทำการดีฟอสลากลงมาครับมันก็จะได้ขึ้นเป็น93พอยต์นะครับจุดจะดูไม่ค่อยยากหน่อยโอเคลองขยับดูนะครับดึงนิดปั๊บนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งาน Data Logger นะครับจะช่วยให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร
เท่าไหร่ยังไงนะครับอย่างตอนนี้ผมจูน SUV 3.3 3.5 3.8 ลงมา 3.4 ใน 3.8 ขึ้นไป 4 ก็จะประมาณนี้นะครับแรงดันก็จะสวิงอยู่ในย่านนี้นะครับถามว่าจูนละเอียดกว่านี้ได้ไหมก็น่าจะได้ครับแต่ต้องมี data locker ตัวนี้มาช่วยนะครับมันถึงจะสามารถที่จะเกลี่ยให้แรงดันมันสมูทหน่อยนะครับก็คือให้มันกลมกลืนกันหน่อยเช่น อยากได้ประมาณนี้อันนี้คือแค่ทำให้ดูเฉยนะครับไม่ใช่แรงดันจริงก็คือที่จริงมันน่าจะประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็บอกว่ามันจะคุมยากหน่อยที่จะให้มันละเอียดขนาดนี้นะครับถ้าเป็นรถเดิมๆอาจจะได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวต้องลองเก็บกันดูได้นะครับว่ารถเดิมๆเนี่ยค่าย่านของแรงดันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับแต่มันก็จะขึ้นช้านะครับถ้าเกิดว่ามันมีจุดที่เรียกว่าลิมิตมันใกล้เคียงกันเกินไปมันก็จะทำให้แรงดันขึ้นช้านะครับโอเคส่วนตอนนี้สิดีค่อยว่ากันทีหลังนะครับก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับสำหรับจูเนอร์หรือผู้ใช้รถทั่วไปนะครับอยากจะจูนเองหรืออยากจะรู้ว่ารถของตัวเองจูนมาอะไรเท่าไหร่ยังไงตรงไหนมีปัญหามากน้อยไปแค่ไหนก็ลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูนะครับสำหรับผมคิดว่ามีประโยชน์ครับในการที่จะมาวิเคราะห์หรือว่าปรับแต่งรถนะครับให้มันใช้งานได้ตามใจเรามากที่สุดนะครับก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอบคุณที่รับชมครับ